หลังจากที่นิวเนปัสซอนต้องเจอพิษพายุฤดูร้อนถล่มร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่จนเกิดความเสียหายล่าสุดเธอก็ได้อัปเดตแล้วครับว่าตอนนี้ก็มีการรีโนเวทใหม่พร้อมเปิดให้บริการแล้วและในขณะที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่จะมีลูกจู่ๆสามีเป๊กเปรมนัสก็มีการหอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นการแสดงความยินดีที่เธอรับบทการพากเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Akidos ผจญแดนตุ๊กตามหัศจรรย์งานนี้เป๊กเลยต้องตอบนะครับว่าไม่มีน้ำยาปั๊มลูกจริงหรือเปล่าครับก็มีลูกกันแล้วแต่สมรรถภาพความสามารถของเราความสามารถของเราแล้วก็โชคช่วยด้วยบางทีก็ไปแบบวัดที่แบบไสยศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยปรึกษาคุณหมอบ้างเอาทุกอย่างตอนนี้ก็เลยได้เที่ยวไปด้วยเพราะการเที่ยวทำให้แบบรู้สึกว่าเราผ่อนคลายกันที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เครียดฉะนั้นการทำให้เขาไม่เครียดดีที่สุดแล้วตอนนี้อย่างที่ญี่ปุ่นเราคาดหวังมากแล้วมันไม่สำเร็จอย่างนี้มีทิศใหม่ก็งงเหมือนกันว่ายิ้มแล้วโอเคอ๋อไม่ยังที่เราเข้าใจแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเราก็ต้องเอาทุกทางแหละแต่ว่าก็ลองดูว่าที่ต่อไปญี่ปุ่นไปแล้วไต้หวันไปแล้วอีกที่จะมีที่ไหนที่ไปให้ไปขอเล่นๆอีกบ้างเนี่ยเอ้ยขอจริงเล่นๆให้ได้จริงขอจริงจังบ้างแรงเต็มเปี่ยมนี่หนีไปเรียนฟรีแล้วไปดำน้ำมาเพื่อเฮ้ยออกกำลังกายพลังปอดเผื่อพลังปราณมันจะเพิ่มขึ้นเรารีโนเวททุกอย่างแล้วเรียบร้อยค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เหมือนเดิมเราเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสละกันถือว่าเขามาทำให้เราต้องได้สร้างใหม่อะไรเงี้ยรีโนเวทช่วงนี้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาอะไรกับสภาวะภัยวัตภัยได้เลยประมาณ 500,000 ปีที่แล้วเนี่ยนิวอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่พายุมาเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าปีหน้าก็คือปีนี้ต้องมาแหละทำแบบเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบมากมายค่ะแต่ว่าจะมีการรีโนเวทสิ่งที่มันพังไปเสียใจสุดคือเรื่องต้นไม้มันก็คงจะไม่เป็นผลดีสำหรับธุรกิจถ้าหากว่าต้องเอาเงินมาหมุนเพื่อการตกแต่งร้านอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่ายังอยากทำไหมยังอยากทำเพราะว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นที่ที่เราสบายใจสิ่งที่เป๊กต้องการก็คือทำให้โครงสร้างทุกอย่างมันสามารถรีโนเวทหรือเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่ามันต้องใช้เงินแต่ก็ต้องทำใจ